็นแถวก็ตอนนี้เปิดมา3ปีพอดีก็อยากเปิดร้านกาแฟก็ทำมา3ปีไปมามีลูกสาวไม่ได้เปิดก็ต้องอยู่บ้านไม่นานเสร็จทุกพอดีมีโอกาสไปขายที่จันทบุรีก็ไปเปิดร้านแล้วก็สูตรไปพ่อคุณพ่อชาเขียวแล้วก็มาใส่ตับดันดีพอดีลูกต้องเข้ามาเรียนที่นี่ก็เอากลับมาเรียนแล้วก็มาได้เปิดร้านเน้นได้เดือนหนึ่งพอดีก็เหมือนคาแรคเตอร์แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยเวลาจะสกัดออกมาชงยังไงเราจะเอาตัวน้ำที่มันได้จากตัวนี้ไปทำอะไรได้มันทำได้หลายอย่างอย่างบางคนชอบเข้มขึ้นไปอีกแต่มันเล็ดตัวเดิมบางทีเราก็ทำให้ได้ซึ่งบางทีมันมีลูกค้าหลายแบบเราก็เลยมีมันกาแฟไว้หลายแบบควบคุมไว้ชาเขียวก็มีพวกออริจินอลต่างๆเมืองต่างๆอย่างเกียวโตก็รสชาติทนผมเล็กน้อยฝาดหน่อยหวานนิดเดียวชิซูกะที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็มาแอดเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นผสมมิ้นท์นู่นนี่นั่นอย่างโกโก้ก็มีสี่ห้าประเทศให้เลือกเป็นเหมือนซิงเกิลออริจินอย่างร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เป็นออริจินอลเราเติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยเพื่อให้ได้เซฟกันมากกว่าอย่าคาดหวังว่ามันอร่อยแล้วเราชอบถ้าชอบก็จะชอบสุขุมวิท75ฮะเข้ามาในซอยประมาณ20เมตรอยู่ซ้ายมือร้านสีเทาๆเดินเข้ามาถามพูดคุยกันก่อนถ้าบอกว่าชอบแบบไหนจะอร่อยแค่นั้นฮะโอเคครับ